วันนี้น้องเมย์นะฮะก็ติดตามข่าว The Icon ทั้งวันนะฮะ FC ไม่ใช่แค่วันเดียวไม่ใช่แค่วันเดียว4วัน4วันรวดตอนนี้มีกี่ EP เนี่ยรู้หมดเลยนะฮะตอนนี้ก็ท้องก็โตแล้วนะ FC ดูจากด้านข้างให้ดูด้านข้างนะ FC ดูด้านข้างท้องก็เริ่มโตละเริ่มหนักละตาก็ยังใสอยู่แต่ว่าตอนดึกๆก็คือช่วงนี้เคลื่อนตัวบ่อยเนาะเมย์เนาะขยับตัวบ่อยเข้าห้องน้ำบ่อยระหว่างวันแทบจะไม่เคลื่อนไหวตัวเองเลยพี่ดูช่วงนี้ก็ดู The Icon นะฮะ FC โอเคอัปเดตน้องเมย์ประมาณนี้นะครับ FC เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านย่าหน่อยนะฮะเมื่อเช้านี่กำลังจอกไปซื้อสีแล้วแต่ว่าพอลงคลิปไป FC ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอย่าลืมกระเบื้องนะพี่เน่งต้องปูกระเบื้องด้วยถ้างั้นเดี๋ยวจะไม่สวยก็เลยนึกได้นะว่าโอ้เราลืมวัดขนาดกระเบื้องไหนแม่บอกว่าเอาแบบบ้านสวนผักนะฮะสรุปว่าทั้งสีทั้งพื้นเป็นแบบบ้านสวนผักนะฮะ FC โอเคเดี๋ยวผมวัดขนาดแล้วเดี๋ยวผมไปที่ร้านไปสั่งกระเบื้องแล้วก็สั่งสี150คูณ120เท่ากันขนาดกระเบื้องของพื้นก็40เซนประมาณใช้กระเบื้อง40เซนได้อยู่เมื่อเช้าได้ดูคลิปแม่นกน้อยบอกว่าจริงๆแล้วตัวขั้นบันไดเนี่ยความสูงเนี่ยไม่ควรจะหนามากก็เลยมาวัดดูโอเคได้อยู่พ่อแม่นกน้อยบอกว่าคนแก่บางทีพอแก่ไปเนี่ยการยกเท้ายกอะไรจะลำบากแต่ขั้นของเราเนี่ยพอดีไม่สูงมากปากแปรเป็นยังไงบ้าง FC ห่วงปากแปรมั้ยครับแผลเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขอมือหน่อยขอมือหน่อยโอ้ยเล่นๆๆขอเล่นๆหน่อยปากแปรพอเขาได้รับอุบัติเหตุมาใน FC เขาจะเงียบขึ้นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยไปที่ถนนไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ห้าวเหลือเกินห้าวแป้งมากแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่าเงียบๆตัวที่มาสลับเป็นจ่าฝูงคือชูก้านะฮะไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของทีมสามแสบชูก้าจะเห่าเก่งเห่าเก่งนะฮะเออเนี่ยมันน้องเขาเคารพนะฮะน้องเขาเคารพสวัสดีแสดงความเคารพโหว่ายนานเลยเนี่ยขอบคุณเหรอต้องขอบคุณแม่ทิพย์นะเนี่ย FC น้องเขาก้มไหว้นะอ้าวเอาหลบสลบไปแล้วต้องขอบคุณแม่ทิพย์นะที่ช่วยนะปากแปรลองวัดดูคำนวณสีดูว่าสีที่ใช้ทาบ้านแม่เนี่ยทั้งหมด300ตารางเมตรแล้วก็กระเบื้องปูพื้นด้านนอกทั้งหมด60ตารางเมตรแต่สีเนี่ยจะต้องดูก่อน300ตารางเมตรเนี่ยจะใช้สีกี่ถังนะฮะถ้ามันเยอะมากก็น่าจะใช้รถคันขาวขนแต่คิดว่าคันนี้น่าจะขนได้แหละ300ตารางเมตรน่าจะไม่กี่ถังแต่ว่ากระเบื้องปูพื้นด้านนอกเนี่ยคิดไปคิดมานะ FC ถ้าหากว่าเอาขึ้นรถคันขาวที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยถ้าเอากลับบ้านไปแล้วมันต้องขนลงมันไม่มีใครขนลงก็จะต้องอยู่ค้างอย่างนั้นจนกว่าทีมช่างจะมาก็จะไปใช้งานได้ลำบากก็เลยคิดว่าวันนี้จะเลือกเฉพาะสีไปก่อนตอนนี้อยู่ที่ร้านขายกระเบื้องนะฮะก็มาดูกระเบื้องมีเยอะเลยแต่ลายที่อยากได้น่ะไม่มีลายนั้นเป็นลายที่อยู่จำปาดงนะฮะแต่ว่ามันมีออปชันอย่างหนึ่งที่เราบอกคนขายว่าอยากจะให้มันจอดรถได้ด้วยเขาก็เลยแนะนำเป็นแบบนี้ใน FC มันเป็นที่จอดรถได้ด้วยทางเดินนอกอาคารพื้นที่เปียกน้ำอันนี้คือจะจอดรถไ
แต่ว่าสีเนี่ยไม่ค่อยเข้ากับที่อยากได้เท่าไหร่ตอนนั้นจะเป็นสีแดงๆก็ต้องเลือกนะ FC เยอะเลยอ่ะเยอะนะฮะทั้งหมด60ตารางเมตร60ตารางเมตรอ๋อฝั่งนี้ก็มีนี่ต้องเขาบอกให้เลือกดูแบบสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะตอนนี้ก็น่าจะได้นะฮะหรือแบบนี้อ๋อนี่ก็ได้นี่ที่จอดรถแต่ว่าลายที่แม่ชอบเนี่ยไม่มีที่แบบอยู่จำปาดงนะฮะสงสัยต้องได้เลือกเป็นลายอื่นอาจจะเป็นลายธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก็ได้อันนี้ดูหนาอยู่เป็นหนาๆนะฮะอันนี้กันลื่นด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าแอนตี้สลิปคือการลื่นก็เลือกไม่ถูกเลยนะฮะเยอะมากต้องรอดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไปซื้อสีก่อนดีกว่าตอนนี้มาดูสีนะครับก็ได้สีคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่300ตารางเมตรพอลืมหักประตูกับหน้าต่างนะฮะพอหักไปแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ220กว่าตารางเมตรก็เลยเอาสีทาภายนอกเกรดหนึ่งสีทาภายในเกรดหนึ่งนะฮะสีทาภายนอกรับประกัน15ปีแต่ถ้าสีภายในมันอยู่ข้างในมันพอได้อยู่ก็เอารับประกัน10ปีเป็นสีแบบสีเย็นฮะสีเรียบร้อยนะครับ FC ซื้อสีเสร็จแล้วนี่ได้ของแถมด้วยทั้งหมดประมาณ9ถังนะทั้งหลังเลยทั้งภายนอกภายในแล้วก็สีทาฝ้ามาส่งถึงที่นะฮะเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเต็มเลยขนทุกอย่างโอเคทำอะไรกันน้อนี่โอ้ FCสูงมากเลยสงสัยจะเปลี่ยนเสาไฟนะครับคนก็มองดูกันเต็มเลยนะ FC คนก็มองกันเต็มสงสัยเปลี่ยนเสาไฟเสาไฟสูงมากเลยนะน่าจะประมาณ16เมตรผมว่าน่าจะได้อ่ะ16เมตรทั้งหมดสวัสดีค่ะ FC วันนี้หนิงเมดีไปเอาสีมาแล้วต้องไปบอกเขามาวัดไปเลยมันจะได้เร็วใช่ๆประมาณเราพูดเรื่องสีเรื่องกระเบื้องแต่เราลืมเรื่องรั้วเรือสแตนเลสเดี๋ยวมันจะไม่สวยไม่ทันงานมันจะเสียเวลานะก็ต้องทำเป็นรั้วสแตนเลสมาก่อนรั้วสแตนเลสทำไมแล้วถึงจะปูกระเบื้องพอปูกระเบื้องเสร็จค่อยจะได้ลงตัวนะจะได้ลงตัวเดี๋ยวคนเข้าไปข้างในสีมานะ FC แล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสีรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นมิตรกับสุขภาพแล้วเขาก็โชว์มาเป็นรูปเด็กนี่อยู่ได้เด็กคือเขาบอกว่าเป็นสีซูเปอร์ชิลเป็นเกรด A บวกแล้วเขาบอกว่ามันมีความปลอดภัยต่อสุขภาพเยอะก็เลยคิดว่ามีรูปเด็กก็เลยพอดีเลยเข้าคอนเซปต์แต่สีทาภายนอกก็เป็นสีแบบว่าสีที่ปลอดภัยเหมือนกันแต่เป็นสำหรับภายนอกแล้วก็เป็นการความร้อนสีทาภายนอกนะ FC เขาบอกว่าเป็นสีที่การความร้อนได้รับประกัน15ปีโอเคชอบแบบนั้นชอบประหยัดนานๆแล้วก็อันนี้สีทาฝ้าเขาก็โชว์ด้วยว่าเป็นรูปคนแก่อุ้มเด็กตรงเลยสีทาฝ้าใน FC เนี่ย okay. เป็นคนแก่อุ้มเด็กก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฝ้าของเราเนี่ยพอทาเสร็จแล้วไม่กี่วันอ่ะไม่แน่เดี๋ยวเผื่อเมคลอดออกมาก็จะได้เข้ามาพอดีเสร็จมาพอดีเข้าคอนเซ็ปต์พอดีเลย